หลักฐานพระพุทธเจ้าคือเสวยพระชาติเป็นเหี้ยคุณบุญเตือนศรีวรพจน์ได้เล่าไว้ในศิลปะวัฒนธรรมว่าเหี้ยไม่ใช่สัตว์ที่พึงรังเกียจนะครับพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแต่ปางก่อนท่านก็เคยเสวยพระชาติเป็นเหี้ยนะครับในนิบาตชาดกบทเอกนิบาตชาดกเรื่องที่138คูทะชาดกนะครับมีเรื่องย่อว่าครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเหี้ยคูทะบัณฑิตอาศัยในจอมปลวกใกล้อาสมของพระบุตรผู้เป็นสัมมาปฏิบัตินะครับทุกวันพระโพธิสัตว์จะเข้าไปสู่อาสมเพื่อสดับธรรมต่อมาดาบุตรตัวนั้นท่านได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วก็มีดาบุตรทุสินอีกตนหนึ่งเข้ามาอาศัยอยู่ในอาสมแทนวันหนึ่งชาวบ้านได้ปรุงอาหารจากเนื้อเหี้ยนำมาถวายนะครับขันดาบทฉันเนื้อเหี้ยแล้วความปรารถนาในรสก็ผูกไว้คือติดใจในรสอันอร่อยของมันนั่นนะครับจึงถามว่ามังสานี้มีรสอร่อยนักเป็นมังสาสัตว์อะไรขันได้ฟังว่าเป็นมังสาเหี้ยดังนี้จึงคิดว่าเหี้ยใหญ่มาสู่สำนักเราตัวหนึ่งอย่าเลยเราจะฆ่าเหี้ยใหญ่ตัวนั้นกินเสยดาบททุสินต้องจะทำร้ายเหี้ยพระโพธิสัตว์แต่ไม่สำเร็จและถูกเหี้ยพระโพธิสัตว์ตำหนิความด่างพร้อยในพรหมจรรย์จนต้องหลีกลาไปอยู่ที่อื่นนะครับเหี้ยไม่ใช่สัตว์เลวร้ายนะครับและไม่มีอะไรน่ารังเกียจถึงขั้นปรักปรำให้มันเป็นต้นเหตุของเสนียดจันไรนะครับหากมนุษย์จะให้ความเป็นธรรมกับมันสักหน่อยเหี้ยควรจะถูกจัดขึ้นทำเนียบเป็นสัตว์ชั้นสูงซะด้วยซ้ำนะครับเนื่องจากรูปกายมีเกล็ดมีขาทั้ง4และท่อนหางทรงพลังมีลิ้น2แฉกลักษณะที่ว่านี้ไม่ต่างอะไรกับมังกรที่สำคัญคือมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนรุนแรงให้กับมนุษย์เลยนะครับมันจึงน่าจะได้รับการยกย่องมากกว่าถูกเหยียดหยามเฮียอิงก็คงจะภูมิใจที่ได้กำเนิดเป็นมันนะครับมนุษย์ตั้งหากที่คิดมากเกินเหี้ย